โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox แบบบักฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะผมจะมาทำสูตรของ FC นะครับผมแล้วก็สุ่มผลนะครับแจกผู้เล่นใหม่เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้จะมีสูตรอะไรเนาะมาสูตรแรกนะครับผมจากน้องน้ำผู้ซ่านะครับผมพี่ผมมีสูตร1ให้ไปตีบอสแชงนะครับผม2ให้ใส่หมวกซานต้า3วิ่งรอบตัวสุ่มผล4แล้วก็สุ่มผลนะฮะผมได้ผลสายฟ้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่านะครับเราจะได้ผลสายฟ้าเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปตีแชงกันดีกว่าชุบเสียตังค์ไหมนะโอ้โหต้องเสียตังค์นะอ้าวไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมแอร์เดี๋ยวขอดูสตัทก่อนดาบตันนะครับผมใช้ดาบเซเบอร์ตีแล้วกันเนาะเปิดฮากิด้วยใส่หมวกซานต้าด้วยชุบอุ้ยยังแรงโอเคแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอเคแล้วก็ใส่หมวกซานต้านะครับแล้วก็วิ่งรอบตัวสุ่มผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสุดนี้เราจะได้ผลอะไรชุบวิ่งรอบตัวสุ่มผลนะชุบ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 โอเคเนี่ยรอบแล้วไม่ได้วิ่งดิประมาณว่ามุดรอบตัวสุ่มผลนะแล้วก็สุ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสูตรนี้จะได้ผลอะไรนะครับชุบปราบเขาให้อุ้ยผลทรายท่านผู้ชมผลทรายนะครับผมผลสายโลเกียนะอันนี้ก็ฟาร์มดีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปแจกผู้เล่นใหม่กันดีกว่าเนาะชุบขอดูก่อนมีผู้เล่นค่าหัว 5,000 อยู่นะครับไม่แน่ใจค่าหัว 5,000 ฟาร์มตรงไหนเนาะไม่น่าจะอยู่เกาะนี้เกาะลิงก็ไม่มีเมื่อกี้เราไปไม่มีคนที่เกาะลิงนะครับหรือว่าอยู่ที่เกาะบอสนะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงใช้ผลหนามอยู่นะครับผมนี่เมากับเรานี่เมาผลนี้กับเรานะครับนี่ค่าหัว 5,000 เองนี่ครับผมเอาผลทรายไหมเอาไหมเอาใช่ไหมครับอ่ะเอาดิกำลังพิมพ์อยู่นะเหมือนกำลังพิมพ์อยู่นะครับเรียบร้อยกินเลยกินโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแตงเนี่ยครับผมสู้นี่ครับผมก็ได้ผลทรายนะครับผมก็ฟาร์มดีอยู่เหมือนกันนะมันเป็นสายโลเกียนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายตัวละครนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำสูตรอีก ID นึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วเนาะแล้วก็มาทำสูตรกันอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็สูตรนี้นะครับผมจากน้องณัฐพลนะครับผมก็พี่ผมมีสูตร1ตีแฟงกี้นะครับผม2ตีลิง5ตัว3กระโดด3ครั้ง4ใส่หมวกลูซี่5สุ่มนะครับผม6เกลือหยอกมีหยอกด้วยแล้วก็ของเพื่อนนะได้ผลโมจินะครับไปเดี๋ยวไปทำภารกิจแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคถึงเกาะวอเตอร์เซเว่นแล้วนะครับบอสแฟงกี้ยังไม่เกิดนะครับผมก็สปอนเลยนะเดี๋ยวลองหันดูรอบๆก่อนโอเคไม่มีนะครับสปอน50โลบักจัดไปโอเคแฟงกี้มาแล้วนะครับใช้ผลแสงก่อนแล้วกันเนาะนี่แน่เปิดฮากี้ด้วยนะครับผมชุบเฮ้ยโชะตุ้มชิบนี่เนี่ยโชะนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหปรีดอ๋อนี่เนี่ย
ปรีดเขาให้ต่อยแรงจังวอตแฟงกี้เนี่ยเรียบร้อยโอเคแล้วก็ไปตีมอนเกาะลิง5ตัวนี่ครับเกาะลิงลิงจักๆแล้วก็รักจริงๆอยู่ตรงนู้นนะครับอุ้ยโอเคเดี๋ยวมาตีลิง5ตัวนะครับผมชึบ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับผมแล้วก็กระโดด10ครั้งกระโดด10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 910นะครับผมแล้วก็ใส่หมวกลูซี่อ่ะใส่หมวกลูซี่แล้วก็ไปสุ่มนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับชึบมาๆเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับผม3 2 1 Let's go ปาบเขาให้โอ้ผลสุดท้ายเกลือนะผู้ชมโอ้สูตรนี้เกลือนะครับสูตรนี้เกลือนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟนะครับผมไปทำสูตรอีก ID หนึ่งแล้วกันนะสูตรนี้แก้มือนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสูตรสุดท้ายเราจะได้ผลอะไรนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคก็ผมย้าย ID นะครับผมแล้วก็จะมาทำสูตรที่3นะครับก็สูตรนี้จากน้อง JJ Gamer นะครับผม1ใช้เดสสเตปตี King Gorilla นะครับแล้วก็2นะครับใช้ผลปีศาจฆ่าแชงคูดแล้วก็3วนรอบที่สุ่มผลทางขวา1รอบแล้วก็4สุ่มนะครับก็สูตรนี้เพื่อนได้ผลพักกับผลสั่นสะเทือนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะได้ผลอะไรเนาะมันค่อนข้างช้าเลยนะว่าตัวนี้แบบไม่มีผลแสงไงก็เดี๋ยวเราจะซื้อเรือเกมพาร์ทกันสัก1ลำแล้วกันเนาะโอเคจัดไปเรือเกมพาร์ท1ลำนะครับตรงนู้นชึบขอเรือแรงๆหน่อยเพ่ชึบป่ะไปตีกอริลลาคิงนะครับใช้เดสสเต็ปนะครับแย่งเลยได้ไหมขอแย่งได้ไหมขอรัดคิวแกงเด็กรัดคิวนี่ครับเรียบร้อย เรียบร้อยแย่งเรียบร้อยนะครับผมแย่งเด็กเรียบร้อยแล้ว โอเคก็ต่อไปนะครับผมใช้ผลพิศาจฆ่าแชงคูดนะครับแชงคูดเกิดพอดีเลยนะครับพอดีใช้ผลพาร์ทนะครับแล้วเหลือแค่2สกิลไม่รู้จะใช้เวลาฆ่านานหรือเปล่านะครับรอสกิลคูลดาวน์แป๊บนึงเนี่ยครับสิวสิวตีแค่นี้แบบแค่กระดิกนะครับผมโอ้ยโอ้ยขึ้นหลอดแล้วนะครับผลพาร์ทมีแค่2สกิลนะครับที่ใช้ได้นะก็จะนานหน่อยเนาะคูลดาวน์ไวๆหน่อยตึมตึมเรียบร้อยใช้ผลปีศาจนะครับผมฆ่าบอสแชงคูดนะครับแล้วก็ไปวิ่งรอบที่สุ่มผลทางขวา1รอบนะครับเรือเทพเราอยู่ตรงไหนอ่ะโดนปล้นไปแล้วเปล่านี่ๆโดนปล้นนะครับ โดนปล้นเรือนะครับผมโอเคไม่เป็นไรให้เขาขับไปนะครับชึบเอ้าโอเคเรือเรานี่ วนเรือเราเหรอโอเคก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจสุดท้ายนะครับผมวนรอบที่สุ่มผลทางขวา1รอบนะครับอ่ะทางขวานะครับชึบชึบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็สุ่มนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะเราจะได้ผลอะไรนะครับจะมีผลดีๆไปแจกผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเนาะจัดไปนะครับผมโอ้ผลบอมนะท่านผู้ชมโอ้เสียของเสียของโอ้อย่างเกลือเลยโอเคอ่ะให้เจ้าทะเลแล้วกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็
จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปทำสูตรของ FC นะที่โลกเก่านะครับก็ได้ผลดีไปผลเดียวเองผลทรายนะฮะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่รับชมมันจะจบนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย I feel alone.